คำเตือนรายการต่อไปนี้ไม่ใช่รายการธรรมดาอาจมีภาพเสียงและเนื้อหาตื่นเต้นเร้าใจเกินไปสำหรับเยาวชนควรมีผู้ปกครองดูแลกันอย่างใกล้ชิดหรือควรแอบดูกันอย่างมิดชิดไม่ควรดูต่ำกว่าวันละ2ครั้งโดยไม่แชร์นะจ๊ะมามัธยมนมมหาลัยเอ้า5 4 3 2 1มาถ้าอยากมีเรื่องหรอเอาที่ไว้ยอมไม่เล่ายอมจ้าครับเฮ้ยอะไรวะ2สวัสดีครับเข้ารายการแล้วเดี๋ยวเข้าดูเป็นไรมีอะไรดูI love you เฮ้ยมาเว้ยมาไวแล้ววันนี้นะแล้วพี่เตี้ยไม่ต้องไปรีบแนะนำรายการนี้สวัสดีค่ะอุ้ยคนหรือนางฟ้าเฮ้ยหยุดอะไรวะอะไรวะระวังสะดุดหัวใจพี่นะคะน้องครับหยุดก่อนครับเหยียบหัวใจพี่ทำไมเฮ้ยวันนี้เราอย่างนี้มาเราสวมบทบาทเป็นจิ๊กโก้ปักซอยเดินผ่านพวกแซวปั๊บเดินผ่านเลยครับเฮ้ยคนหรือนางฟ้าครับเนี่ยเออซ้ำไปแล้วจากเมื่อกี้นี่เหรอเหมือนสมองไปหมดแล้วอะใส่หน่อยมันไม่ได้ยินแต่รายการนี่เขารู้ว่าคุณหน้าที่คุณแหละขออนุญาตนะขออนุญาตนะเราไม่ชินหรอเฮ้ยเอาเข้ารายการก่อนที่คุณจะไปใส่เวลเลทให้น้องคุณใส่แว่นไว้ใช่แต่ว่าระหว่างที่คุณติดให้เขาครับทำไมเมื่อกี้มันมองไม่เห็นผมบอกแล้วว่าผมว่าตาไม่ดีพออายุเริ่มเยอะอ่ะผมรู้บอกคุณว่าวันนี้ผมทำสนองนิดคุณไอรายการโยโย่ซอยเนี่ยความจริงอ่ะมันหมดไปแล้วแต่คุณก็อยากจะให้มันเอากลับมาเพราะคุณมันคือคนโรคจิตมันเป็นซีซั่น2ไงไม่2หรอกมึงอยากทำมึงก็ไปชวนน้องๆที่เขาเซ็กซี่เขาน่ารักแต่ที่มองหน้ากูนี่มองหน้ากูนี่ก้มไปมองอะไรน้องๆจะทำอะไรล่ะน้องๆก็อยากทำแบบเห็นไหมเราเป็นการเสริมอาชีพให้น้องเขาไม่งั้นน้องพิตตี้เขาจะทำงานอะไรอ่ะเออให้เขาไปยืนอยู่สนามแข่งรถไปกลางร่มเหนื่อยไหมเหนื่อยเบื่อไปยืนอยู่ตามบูธรถยนต์เหนื่อยไหมเหนื่อยมากโซเฟียไม่รับงานประเภทนี้แล้วนะครับยังรับอยู่รับบ้าใช่ไหมไม่ได้กำลังรอด้วยรับนะคะเห็นไหมให้น้องเข้ามาพักผ่อนบ้างมาอย่างนี้โอเคสบาย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 ชิวๆสบายแล้วรายการเรารายการตลกครับผมรายการชิมอาหารผมบอกโซเฟียบอกคุณผู้ชมแล้วว่าอันนี้คือการแสดงนะครับเสมือนว่าเราเดี๋ยวย้ำอะไรนี่ย้ำอะไรรายการปรบมือให้สัญญาว่านี่การแสดงเหมือนเราดูละครดูหนังสักเรื่องนึงแค่นั้นเลยแจ็คโทรมาว่ามาแทนพี่ได้มาเลยผมอยากกลับไปอยู่กับลูกเลี้ยงลูกเฮ้ยคุณและครอบครัวครับไม่น่าเชื่อเว้ยเอาจริงๆไม่ๆแล้วอดีตเคยผ่านอะไรมาแล้วอดีตอะอดีตก็ผ่านมาแล้วสิมีคนบอกว่ายังไปอยู่กูไม่ได้ไปแล้วไปหรือว่าตีสองเฮ้ยแล้วมีสมแนะนำอะไรมั้ยก็คือแบบเป็นหน้ามัธยมนมมหาลัยเอางี้เดี๋ยววันนี้นะเราสวมบทบาทกันจ้าพี่กับผมเป็นจิ๊กโก้ปักซอยโอเคแล้วเราเหมือนเราไปเลาะสาวมาแล้วพาสาวมาเลี้ยงข้าวโอเคป่ะโอเคซึ่งชีวิตจริงก็คือเป็นไม่ได้เป็นแล้วแต่เนี่ยเหมือนจะว่าเป็นแบบผู้ร้าย2คนมีนางเอกเดินเข้ามาร้านกาแฟอะไรเงี้ยหนังตายเหมือนในหนังไทยหนังตายใช่ไหมสภากาแฟแล้วก็แซวเขาอะไรเงี้ยได้ประมาณนี้นะโอเคโอเควันนี้อยู่ที่นี่ครับนี่ร้านป้าป้าบีย่านะร้านนี้นะครับก็ขายเป็นขนมปังสังขยามีอาหารเช้ามีไข่กระทะน่ากินเออนะฮะอร่อยจริงๆว้าวไม่อร่อยไม่พามาไข่ใหญ่ป่ะพ่อไข่แฟบแล้วไม่ไข่ร้านไม่ใช่ไข่เขาว่าใหญ่อยู่แล้วแต่ไข่พ่อเอาแฟบไปแล้วคือกินแล้วอิ่มในร้านเขาแต่ถ้าเกิดของพี่ป๋องกินแล้วไม่อิ่มไม่อิ่มอ่ะเพราะมันจะแบบติดปากแบบเหนียวเลยเหนียวอร่อยเอามาในร้านครับไอ้น้องนั่งก่อนไว้เล่นละครกี่เรื่องแล้วเราอ่ะเพิ่งไปกี่เรื่องกล้องอยู่ดิอ๋อเรื่องมีกล้องหลายตัวโทษทีหันตูดหันข้างอะไรก็ไม่รู้ขอโทษเอาใหม่ดิแล้วขาโจแอคชั่นเฮ้ยนี่คือร้านกาแฟเว้ยแน่ทำไมอ่ะยังไม่ทันแซวผู้หญิงนะครับกูว่าผู้หญิงหนีก่อนมึงพุ่งไปไงผู้หญิงหนีก่อนเอาก็บอกกล้องอยู่นี่อ่ะมาไหนลองไหมห้าสี่สามสองไปเดี๋ยวขอนิดเดียวมาเคลียร์ได้ละเมื่อกี้โซเฟียเข้าไปคือถูกต้องหมดเลยให้เข้าไปอย่างนี้นะครับปึ๊บฟังนะครับเฮ้ยพอถึงนี้ใช่ไหมให้สะบัดผมบอกอันนี้ผู้การหรือผู้ช่วย
เดี๋ยวโซเชียลนะลูกป๊าบจับมานี่นะครับวิ่งมาเออว่ะเออผู้ช่วยต้องมาผู้ช่วยผู้ช่วยต้องก็อีกแล้ววิ่งมาป๊าบต้นนะลูกเอามือเอาอย่างนี้นะบ้านน้องๆไปหยิบไม่ต้องป๊าบนี่อย่างนี้นะป๊าบเสร็จป๊าบต้นนะลูกปึ๊บเอามืออย่างนี้จับเป็น4นิ้วอย่างนี้นะ4นิ้วก็ป๊าบสะบัดขอไม่เอาดูแลทำไงมันดับมันไม่พอมาถึงปั๊บชาพ่อก็จับเลยจับเลยจับนี้เลยนี่อยู่ข้างหลังอันนี้ผู้ช่วยลูกผู้ช่วยจับเลยแล้วแบบเนี่ยท่านี้เลยจับเดี๋ยวโทษโทษเคยไหมเนี่ยโทษกันยังไงไม่เคยโทษนะครับคุณผู้ชมโทษจริงผมลืมไปว่ะว่าคือทีมงานบอกว่าวันนี้ผมเป็นผู้ช่วยอ้าวพี่บอกไม่ม่วงกับไม่ใช่คุณเป็นผู้ช่วยคุณเล่นละครมาไปคุณเล่นละครมาไม่ทีมงานเขาเปลี่ยนแล้ววันนี้พี่เมื่อกี้คุณยังมองกล้องไม่ถูกเลยผมเป็นผู้ช่วยอะไรนะจ๊ะอะไรนะก็คือรั่วรั่วป้าป้าเฮ้ยอยากมีเรื่องเหรอเฮ้ยอยากมีเรื่องเหรออยากมีเรื่องเหรอคะเฮ้ยอยากมีเรื่องเหรอวะเนี่ยเนี่ยเหรอผู้ช่วยดีเลยซอฟหน่อยอะไรอะไรผู้ช่วยพอเข้ามาช้าผมไม่ช่างแต่งหน้าไม่ใช่เสียเสียเวลาเสียเวลากับท่าเนี้ยมาผมไม่ช่างแต่งหน้าจะบอกผมไม่ช่างแต่งหน้าเกือบกับใหญ่สุดอันนี้ผู้ตายแล้วแต่งหน้าน้องไงนะดูหน้าน้องสิครับคุณผู้ชมดูนี่ดิเออหน้าน้องเป็นไงล่ะเห็นไหมล่ะเนี่ยมันก็เออหน้าน้องก็เป็นอีป๋องี้ว่าไงฮะป๋องี้คือพอดีน้องแต่งตัวแบบนี้ยังไงตรงนี้มันต้องซักด้วยคอสตูมใช่คอสตูมอีคอสตูมมีซักแต่งหน้าเอามึงจัดเสื้อผ้าเขาสิเดี๋ยวขออนุญาตนะคะน้องนะคะจัดเสื้อผ้านิดนึงนะคะอันนี้ต้องหรือเปล่าอันนี้ต้องนะคะอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องหรือเปล่าดูอีคอสมึงก็มาดีซีซีได้เลยจัดดีๆของกูกันเนี่ยเออได้เลยโอเคเลยอะไรนะคะอันนี้คือตรงหรือเปล่าอะไรให้ถอดออกเหรอคะเลิกกองก่อนค่ะโอ้ยเดี๋ยวก็เป็นกับน้องกันสิเผื่อน้องบอกไปได้อ๋อเหรออ่าโอเคพร้อมน้องนะพร้อมนะคะเดี๋ยววิ่งเข้ามาแบบกินนะคะตามด้วยนะคะโอเคโอเคป๋องๆมาไปติ๊กโกกันไว้อ่ะได้เว้ยเฮ้ยอยากมีเรื่องหรอมันก็ได้แต่ว่ามันต้องแบบให้มันดูแบบเอ้ยทำไมอ่ะให้มันดูเอ้ยมีเรื่องวายมาดูแบบแข็งขันคือแข็งหน่อยเมื่อกี้แข็งไปแอคชั่นเฮ้ยอยากมีเรื่องเหรอน้องสะบัดยังไงสะบัดยังไงเดี๋ยวไม่ใช่เราเป็นจิ๊กโตไม่ใช่เฮ้ยเราไม่ใช่โอเคโอเคโอเคไม่ต้องเอามือทานพักคอก่อนพักคอก่อนไปพักคอก่อนน้องเหลือแล้วน้องอยากลองอีกสักเทคนึงแต่เดี๋ยวผมช่วยไปดูหลังกล้องไปได้ดูว่าภาพมันได้จริงไหมภาพรวมเลยอ่ะขอยินอ่ะเดี๋ยวผมดูหลังกล้องไว้อ่ะพร้อม5 4 3 2 1ไอ้ป๋องจะมาทำไมอ่ะไม่ทำไม่ดู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 เอ้า5 4 3 2 1มาเอาที่ไว้ยอมไม่เล่าจะเอาไม่ล่ะนี่แหละไงเล่านี่คือความสุขของก้องปิยะพลเขาจะมีความสุขในการทำรายการนี้แหละได้อะไรไม่ได้อะไรเลยเขาแต่เขามีความสุขเหมือนสนองความต้องการของเขาแล้วก่อนหน้านี้อ่ะผมก็แสดงผมก็แค่ไปยืนดูภาพได้ไหมโซเฟียนี่เป็นพิตตี้มากี่ปีอ่ะกับ10ปีแล้วค่ะมันเริ่มยังไงอ่ะเริ่มยังก็เริ่มจากการที่เราเข้าไปแคสตอนแรกก็คืออยากเป็นนางแบบก่อนเริ่มมาจากนางแบบก่อนแล้วก็ไปประกวดค่ะเดินสายประกวดไทยซูเปอร์โมเดลอะไรไปประกวดหมดเลยใช่แล้วก็ได้มาเป็นประกวดแล้วก็ชนะเลิศมิสแม็กซิม2016ใช่แล้วเดินสายนางแบบมาก่อนอะไรเงี้ยถ่ายแบบถ่ายอะไรรายการนู่นนี่นั่นแล้วก็เพิ่งเข้ามาเป็นพิตตี้แต่ว่ารวมๆแล้วค่ะประสบการณ์ก็เกือบ10ปีแล้วครับนะไอพิตตี้ที่พี่ป๋องเห็นเนี่ยมันมีทั้งพิตตี้พวกมอเตอร์โชว์ก็ดีพิตตี้สามวันแข่งก็ดีพิตตี้ไหนที่เราไปทำอ่ะรู้สึกว่ามันชอบที่สุดจริงๆหนูชอบรถแข่งนะสนามเพราะเหรอจริงๆหนูชอบเอาท์ดอร์เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเราได้เอาท์ดอร์เหรอใช่เคยมั้ยเคยนะเคยเอาท์ดอร์นะมาถึงไปทำงานบนเต็นท์บนเดี๋ยวบนเต็นท์เหรอเขาไปทำงานไปทำงานแล้วไปพักผ่อนในเต็นท์ไม่เต็นท์เลยเดี๋ยวนะครับว่าบนเต็นท์คือไม่ใช่ในเต็นท์นะในเต็นท์ในเต็นท์นั่นแหละพ่ออ๋อเหรอในเต็นท์เลยเหรอเต็นท์เลยอยากรู้ไงว่ามันเป็นยังไงอุ้ยเหรอมันไม่หินเหินไม่ตำเหรอมันเขามีผ้าปูไม่ใช่เหรอเขาก็มีผ้าปูเป็นที่นอนแบบบางๆนั่นแหละไม่ช่วงหน้าหนาวไงบางทีเราก็เบื่อแล้วลงโรงแรมพ่อจำได้ไหมที่ไหนจำได้ไหมจังหวัดอะไรยังไงจำได้ไหมเลยหัวหินกาญจนบุรีไม่เพชรบูรณ์โอ้ไปเพชรบู
เลยเหรออากาศดีว้าวอากาศกำลังดีเลยดิใช่อากาศดีเลยปลายปีเลยเหรอใช่เขาพอนะมันตื่นเต้นมากเวลาเอาดอกสิเดี๋ยวเขามาฟ้องอ๋อเดี๋ยวนี่รีสอร์ทตั้งเยอะตั้งแยะไม่เดี๋ยวเขาไปแบบถ่ายอันนี้นะเขาเรียกว่าอะไรนะไปดูกล้องวงจรปิดไม่แต่ในเต้นไม่เป็นไรเอาความจริงก่อนใช่คือการที่เราจะมีอะไรกับแฟนในเต้นไม่ผิดนะเพราะว่ามันก็เป็นที่เออนึกออกป่ะเราไม่ได้โทษนะเราไม่ได้แบบเปิดผ้าเต็นท์ขึ้นมาแล้วคนมาดูจะบ้าหรือไงใช่ไหมไม่แล้วดูได้ยังว่าเปิดหรือไม่เปิดเฮ้ยเฮ้ยไม่คือดูวิวไปด้วยวินี่หนักแล้วว่ะไม่เต็นท์มันมีแบบรูเนี่ยเหรอมีช่องมีช่องเหรอสี่เหลี่ยมก็เป็นประสบการณ์ที่ชอบแหละชอบไหมไงมันก็ต้องเปิดให้ลมเข้ามาเออชอบไหมก็ชอบนะถ้ามีโอกาสก็กลับไปอีกเลยแสดงว่าเขาชอบความตื่นเต้นอ่ะถ้าเอาจริงแล้วเป็นคนเบื่อบ่อยเบื่อง่ายไหมอ่ะจริงๆไม่ง่ายแต่ขึ้นอยู่กับว่าผู้ชายก็คือต้องทำให้เราแบบมีความสุขด้วยตื่นเต้นไม่ท็อกซิกความตื่นเต้นผู้ชายเป็นคนเรียกร้องมากกว่าไม่ใช่ผู้หญิงเหรอใช่ตื่นเต้นในกิจกรรมอย่างนั้นนะมีที่ในฝันไหมที่ในฝันต้องการที่เนี่ยแต่ยังไม่เคยเลยสักครั้งหนึ่งอยากเหลือเกินการหิมะหิมะมันกัดนะไม่เคยได้ยินหรอจะเย็นไปเปล่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็นั่นแหละเราก็อยากสักครั้งสักครั้งพอว่างเปล่าคือกูไม่อยากรับคำท้านะแต่ของกูตอนนี้มันไม่เป็นงานงามละหรือได้ไปหิมะอีกนะจะเหลือสั้นกว่าเดิมอีกผมดีนะเปิดแอร์สัก18เนี่ยนะครับก็คว้าเลยหิมะได้ติดลบมันต้องหาพวกไขควงมันแต่มันจะหนาวนะโซเฟียมันจะเย็นไหมบ้างแต่อยากลองดูหมดแล้วงานในรถนู่นเอาตำรวจมาจับแล้วให้เลิกรายการด้วยขอโทษครับคุณตำรวจครับไม่ได้ถ่ายหนังอะไรที่ไม่ได้ถ่ายหนังแบบนั้นนะปกติชอบทานพวกอาหารเช้าชอบแนวไหนเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์หรือว่าเป็นจีนๆเป็นไทยๆอาหารเช้าจริงๆไม่เคยตื่นเช้าเลยตื่นกี่โมงตื่นบ่ายพอไปบ่ายเลยบ่ายอะไรเงี้ยบางทีแบบทำงานดึกนอนดึกอะไรเงี้ยจริงๆแต่ถามว่าอาหารเช้าเนี่ยก็เคยทานก็จะเป็นโจ๊กอะไรเงี้ยโจ๊กปลาท่องโกต้มเลือดหมูเคยทานแบบเป็นเซตไหมมีเป็นกาแฟมีเป็นไข่ลวกไข่ลวกขนมปังอะไรเคยไหมไม่เลยไม่เคยเลยมาลองวันนี้ต้องลองพร้อมไหมพร้อมเอาอาหารเสิร์ฟจัดมาที่ว่างมาถ่ายรายการได้คือเมียไม่เอาแล้วเดี๋ยวให้น้องเขาหยอกซอสหยอกซอสโอ้เดียวแหมสองมึงอะสองมือเลยนะไข่เค็มไข่เค็มเนาะอันนี้ก็ใบเตยชาไทยเฮ้ยอันนี้แปลกนะอันนี้ข้าวไหนทำไงนะเฮียหลีอาหลีเฮียพร้อมไหมเฮียอาหลีอาหลีชอบเปิดตูดเวลาถ่ายรายการฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะดิ้ง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 ยองยองคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะฮะคลิปต่อไปนี้ก็สนุกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะกด Subscribe ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับเอ้ากดไปดูคลิปใหม่ได้เลยครับสนุกจริงสุดยอดฮะขอบคุณทุกคนมากครับ